วันนี้เช้าที่เชียงใหม่นะคะอากาศ19องศาแถมวิวสวยมากแดดวันนี้สวยมากนะคะทุกคนเดี๋ยวพาไปปั่นด้วยกันตั้งแต่5 โมงขึ้นไปก็ถ้าต้องการโกงคนเลยวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะเป็นการชวนปั่นจากร้านไบโซนค่ะซันเดย์เซอร์ไรด์นะคะเรามาเส้นทางจากร้านไบโซนนะคะไปวัดโป่งน้อยค่ะผ่านไปทางดอยกอมค่ะตอนนี้เรามุ่งหน้าไปดอยกอมอยู่นะคะผ่านป่าในเมืองค่ะตรงนี้ก็ร่มรื่นและสวยมากๆตรงนี้กำลังตรงไปนะคะทางขึ้นดอยกอมค่ะตรงนี้เป็นที่ที่นักปั่นมาปั่นเยอะมากๆค่ะในเชียงใหม่แล้วก็ลมรื่นวิวสวยมากบรรยากาศเหมาะเต็มเลยสวยมากเช้าวันนี้ดีสุดๆเมื่อวานปั่นมา150 โลวันนี้ยอมมาปั่นเลยวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญเป็นหนุ่มๆค่ะแรงจากภาคใต้นะคะทีมแกรนด์ทอนตันนะคะซึ่งหลังจากที่เมื่อวานเราปั่น150 โลได้กันกับไรท์วิทโปนะคะก็วันนี้ก็มา recovery ขาค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ recovery จริงไหมแต่ก็ไปด้วยกันเรื่อยๆค่ะวันนี้เป็นวันที่อากาศเป็นใจสุดๆและวิวสวยสุดๆไปเลยค่ะลำหมูข้าวเหนียวตรงนี้เราเริ่มขึ้นดอยกอมกันแล้วนะคะจะเป็นจุดที่ชันที่สุดที่เราขึ้นจากฝั่งวัดโป่งน้อยนะคะก็ค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆค่ะเส้นทางเดี๋ยวเราลงทางดอยกองค่ะเห็นมีหมอกด้วยนะนู่นเห็นหมอกอยู่ไกลๆรอดแล้วพี่นาลงค่ะหมอกอยู่ข้างล่างเดี๋ยวลงไปดูกันลงก่อนออกมาทางท่าช้างหางดงนะคะสะดงหางดงเสมอมอเตอร์ไซค์แซงตรงนี้ก็เป็นเส้นเสมิงท่าช้างนะคะซึ่งเดี๋ยวเราปั่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะไปเลี้ยวซ้ายเข้าตรงออบคานค่ะน้องแซมวันนี้ฟุตที่มีมิ้นท์นะคะในวิดีโอน้องเบนเป็นคนถ่ายข
ขอบคุณน้องเบนมากๆเลยนะคะที่ทำให้เราได้มาชมวิวสวยๆในวันนี้น้องเบนช่วยถ่ายเยอะเลยตอนนี้เราเลี้ยวเข้ามาทางเส้นหมู่บ้านอบขาแล้วนะคะเขาเรียกว่าห้วยเซี่ยวค่ะตรงนี้ก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะทางในหมู่บ้านเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่เรียบนักแล้วก็มีหินมีทรายเยอะค่ะทางหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีทั้งไก่ทั้งหมาด้วยนะคะแซมยืนโยกตลอดทางเลยนะคะสวยมากเลยนะใช่ค่ะนี่ดีมากมากระวังซ้ายจักรยานมือตู้รถดีเนาะตัวใหญ่ใหญ่อันนี้ก็ 8% วิวตอนที่ล้มอย่างเดียว no TV no WiFi only concentrate for the kayak จริงเราไม่น่าถ่ายเนื้อนี้ไปครับไปครับวันนี้มือกล้องไม่มีสักคนเลยนะเห็นกล้องเหนื่อยทุกคนแต่ต้องจอดก่อนเนื้อนี้ละชั้นสุดในวันนี้แล้วแล้วก็ไม่มีละวิวสวยมากเมื่อกี้เป็นการตะโกนบอกทางพี่ต้นนะคะพี่ต้นมาเส้นนี้ครั้งแรกก็เส้นนี้นะคะตอนนี้เราไต่อยู่ประมาณ 15% 16% 17% เรื่อยๆซึ่งยอดตรงนี้นะคะคือ 18%วันนี้หนุ่มๆจากหาดใหญ่นะคะจากทีมอะไรคะครับการทอดท่านใบสดครับท่านใบสดนะคะไม่เอาเลยครับรอบหน้าไม่มาเลยนะครับไปไหนครับหนุ่มใต้มาเที่ยวเหนือค่ะซึ่งดึงหัวลากของหนูไม่ไหวพี่ใต้ขอเบาๆอีกเบาๆครับสบายสบายว้ายดูชูหน่อยเราชูนี่แบบลงไปข้างหลังเลยนะเบาๆเฟือง25ครับวันนี้ผมเลยเหนื่อยนิดนึงน้ำไปก่อนล่ะหลังจากที่เมื่อวานนะคะโดนไป150โลวันนี้ไปโซนบอกว่าจะพามา recovery เบาๆ
จอเขาเข้าไปซะแต่วิวสวยมากไปดูกันชิวใช่ไหมชิวกันชิวเลยพี่บอกพี่มินบอกเขาให้ชิวครับลงแล้วทางลงสวยด้วยวันนี้ก็เป็นทริปที่เหมือนจะชิวนะแต่เขาในออกขายมันชันนะคะทุกคนก็แต่ว่าแบบอากาศดีมากถึงตอนนี้ยัง21องศาอยู่เลยนะคะ8โมงครึ่งแล้วเหมือนจะมีแดดนะคะแต่อากาศเย็นลมเย็นมากตอนนี้เชียงใหม่ดีมากๆค่ะ นักปั่นคือแบบว่ามีความสุขกับการออกมาปั่นหน้าหนาวเชียงใหม่ถึงสักทีค่ะทุกคนร้านกาแฟเหนื่อยอยู่นะสภาพดูไม่ได้เลยดอกไม้ขึ้นมาช่วงนี้ครับเกือบตายปาดน้ำตาแล้วขี่ไปปลายนี่สนุกไหมสนุกมากค่ะมากเลยมากเลยอิจฉาอิจฉาไม่ทันแล้วน้องไม่ได้ไม่ได้เอาแล้วเสร็จแล้วแหมเราน่าจะอ้อมกันพอเดี๋ยวเกมหมูอีกแล้วถ่ายกันไปถ่ายกันมาครีมกันแดด Sunny Day นะคะทาระหว่างปั่นได้เลยของมิ้นเองนะคะตัวนี้กันน้ำ 100% กันแดด SPF 50 PAC+ ค่ะเราสามารถเติมระหว่างปั่นได้เลยนะคะไม่มีสีไม่ทิ้งคราบไม่เหนียวเนื้อหนะเงื่อไหลเข้าตาขณะปั่นไม่แสบตาแน่นอนใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งหน้าและตัวนะคะทาว่ายน้ำยังไม่หลุดเลยค่ะทุกคนหลอดนี้50 ml นะคะราคา270บาทค่ะสั่งกันเข้ามาได้เลยกูเขาไปขึ้นเขามานะคะเดี๋ยวเราจะลากันตรงนี้ขึ้นเขาเป็นไงบ้างคะเชียงใหม่ถือข้าวมากครับคุณนี่สนุกครับเจอกันครั้งหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันอีกบ่อยๆโอเคค่ะหนาวนี่เรากลับเลยเหรอครับกลับเลยค่ะโอ้ยเฮียอยู่ต่อก็ได้ครับพี่เมื่อวานครับหนาวโอ้มาต้องมากันแล้วสนุกไหมคะสนุกครับเป็นทางสวยอีซี่ง่ายๆไปเลย ไปด้วยกันไหมไปต่อไม่เป็นไรค่ะข้างหน้าไปด้วยกันพี่บอลมินกลับก่อนนะคะพี่บอลแล้วหรอพี่แบงค์ครับแล้วเจอกันบ๊ายบายสวัสดีค่ะไลฟ์เชียงใหม่สนุกมากครับผมสนุกมากทุกคนเก่งมากเย้แล้วได้ชื่อพี่ถูกได้ชื่อพี่ถูกได้ชื่อพี่ถูกพี่ชื่อคนนี้ใครอ่ะพี่ชื่อไม่จำไม่ได้อ่ะมาบิลลี่อีกทีไม่ได้ละพี่ต้อยคะกลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะSee you next time นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับ See you next time in กลับบ้านดีๆนะคะครับสวัสดีค่ะเชียงใหม่สนุกไหมคะสนุกมากๆครับทำไมดูเหนื่อยรอบหน้าขอไม่พามาทางนี้นะครับเดินทางไปเชื่อเส้นปรับเซียนอ่ะโอเคบ๊ายบายค่ะวันนี้เป็นวันที่ปั่น Coffee Ride กับ Bisone ที่มีความสุขมากๆเลยนะคะทั้งมิตรภาพเส้นทางสวยๆมันดีไปหมดบ้านกันวันนี้ท้องฟ้าสวยมาก
จบคลิปวันนี้เท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าจบทริปวันนี้นะคะด้วยครัวบ้านกงค่ะร้านนี้อร่อยมากทุกคนอันนี้คือหมูบ้านกงชวนปั่นแม่มาหมูชวนกินมา สามชั้นคั่วพริกเกลืออันนี้ผัดอะไรอ่ะมันเรียกไม่ถูกอ่ะโป๊ะเรืออะไรสักอย่างนี้อันโปรดผัดสามเหม็นนะคะแล้วก็กระเพราเป็ดชวนปั่นแม่มาชวนกินโอเค